สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารที่25มิถุนายน2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูภูมิแก้วกล้านะครับก็อังคารสุดท้ายของเดือนมิถุนายน1วันหลังจากที่เรามีประชาธิปไตยครบรอบ92ปีแล้วก็1วันก่อนการเลือกตั้งสวระดับประเทศการเลือกสวนะครับที่หลายคนใช้คำว่าเลือกตั้งเลือกกันเองแล้วกันเลือกตั้งกันเองระหว่างผู้สมัครพรุ่งนี้จะได้เห็นไหมเนี่ย200คนชุดใหม่คุณแสวงบอกว่ามั่นใจเป้าหมาย200จะต้องได้2กรกฎาคมจะได้เห็นจะได้เห็นนี่คือเป้าหมายนี่คือหมุดหมายแต่ยอมรับว่าการข่าวของกกต.ก็ดูจะมีเรื่องของการหัวอะไรเข้ามาด้วยเหมือนกันคือเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดเรื่องนี้ต่อไปนะครับคุณแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการกกต.ก็ยอมรับว่าก็ได้ยินมามีเรื่องร้องเรียนพอสมควรแล้วก็กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ว่ามีคนในแวดวงการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับกรณีความเรียกว่าไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเรื่องราวที่อาจจะไม่พึงประสงค์บางอย่างแต่อาจจะยังบอกไม่ได้นะว่าสุดท้ายแล้วมันผิดหรือไม่ผิดก็เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะทางฝั่งของกกต.บอกว่าคือต่อให้มีการข่าวมีข้อมูลการจะจับโกงยากมันเป็นไวคอลล่ายากไวคอลล่าไวคอลล่ามีกลุ่มทุนเอ้ยกลุ่มอะไรเอ้ยต่างๆคือคนที่วางแผนอยู่เบื้องหลังพวกมาสเตอร์มายด์ต่างๆเป็นพวกมีความรู้นะครับมีเงินทุนแล้วก็มีการวางแผนมาอย่างดีบางทีแล้วเจ้าหน้าที่ของกกต.เองก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูเพราะว่าพรุ่งนี้จะเลือกกันรอบสุดท้ายถ้าเป็นนางงามก็คือรอบตัดสินแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเลือกกันเนี่ยจัดที่สถานที่เดียวก็คือที่เมืองทองธานีแล้วตอนนี้ก็จะมีข้อมูลว่าอุ๊ยคนไปเช่าโรงแรมอยู่รอบๆเมืองทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วรอบที่แล้วอ่ะถ้าเป็นการเลือกระดับจังหวัดในกรุงเทพก็แบบนี้เพราะว่าเราตอนแรกเราเข้าใจนะว่าเอ๊ะเขาคงกลัวมาสายเพราะว่าเขาเปิด8โมงถึง9โมงมาสายนี่เขาตัดสิทธิ์เลยแต่มีข้อมูลอีกด้านนึงบอกว่าเอ๊ะหรือเขาไปทำความรู้จักกันหรือเปล่าคนนัดเจอกันนอกรอบให้มากยิ่งขึ้นมากหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้ถึงขั้นว่ามีไปโรงแรมที่หนึ่งกลุ่มที่เขาเรียกเองว่าเป็นกลุ่มผู้สมัครอิสระเขาก็รวมตัวกัน200คนเพื่อมาพูดคุยกันก็มีวันนี้เขาก็นัดเจอกันอีกเขาก็นัดเจอกันนัดเจอกันอีกที่ Impact ด้วยนะครับเมื่อวานเก็บตังค์200วันนี้ไม่เก็บแล้วเป็นกล่องรับบริจาคนี่ประเด็นสวก็ว่ากันไปอีก1ประเด็นเรื่องใหญ่ที่เดี๋ยววันนี้เราต้องคุยกันยาวนิดนึงสุดท้ายเลอะเทอะไม่เลอะเทอะเอาไหนอ่ะเลอะเทอะไม่เลอะเทอะยกเลิกสสปฏิลิสหรอครับไม่รู้เรื่องเลอะเทอะนี่เราไม่รู้ลดหรือเลิกไม่รู้แต่เราต้องบอกว่ามันเป็นแค่คำบอกเล่าครับอันนี้ต้นตอมาจากคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์ใช่ไหมคะที่บอกว่ามีคำบอกเล่าจากคนในพรรคเพื่อไทยให้คือแกไปให้สัมภาษณ์ถ้าไม่ให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วแนวคิดนี้คนเพื่อไทยโอ้โหเมื่อวานออกมาพูดกันเพียบเลยไม่มีไม่เคยมีแนวคิดนี้บอกคุณหญิงหน่อยอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมาโนชำขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายคุณหญิงหน่อยนะคะถามกันหน่อยว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือยังไงใครเป็นคนบอกเล่าให้คุณหญิงฟังแล้วคือลองคิดข้ามช็อตไปนะสมมุติเล่นๆนะคะว่าถ้าสมมุติว่าระบบส.ส.ของเราอะมันมีทั้งเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ถ้ายกเลิกปาร์ตี้ลิสต์ไปแล้วเหลือแค่เขตอย่างเดียวถ้าเขาจะบอกว่าเป็นการสกัดพรรคก้าวไกลมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าก้าวไกลอย่าลืมว่ารอบที่แล้วเขตเขาก็ได้112เท่ากันกับพรรคเพื่อไทยคือรอบที่แล้วเขตเขาก็ชนะแต่แค่ไม่ได้ชนะขาดยังเท่ากับเพื่อไทยมีปาร์ตี้ลิสต์ที่ชนะมาสิทธิ์ที่นั่งแต่หลายคนบอกว่าคุณคิดว่าคุณจะไปวางกับดักไปสกัดก้าวไกลเอ๊ะคุณวางกับดักตัวเองหรือเปล่าบางคนนี่บอกแล้วคุณอาจคิดผิดก็ได้เพราะรอบที่แล้วต้องยอมรับว่ามีคนที่เป็นไฮบริดคือรักเพื่อไทยมาตลอดชีวิตแต่มาณวันนี้ไม่มั่นใจก็เลือกเพื่อไทยสมมติเลือกตัวบุคคลได้เลือกปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลแต่รอบหน้าไปบีบให้เขากลับมาเหลือบัตรใบเดียวแล้วสุดท้ายเขาต้องตัดสินใจบางทีเขาอาจจะเลือกเรียกว่าความหวังใหม่ๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเขตจะไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่แต่ต้องบอกว่าที่คุยมานี่คือเป็นเรื่องสมมตินะคะพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ยอมรับอะไรตรงนี้เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มีแก้อะไรมาตราไม่เคยมีความคิดไม่เคยคุยกันแล้วคือคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็กลายเป็นว่าส่งสัญญาณไปที่ใครไปที่นายกบอกว่าให้ออกมาให้สัญญาประชาคมออกมาพูดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ท่านนายกอ่ะต้องยอมรับว่าเป็นเดอะแบกเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมีเรื่องนี้ใช่ไหมสัญญาประชาคมสตช.ศึกในวงการตำรวจที่ตอนแรกเราคิดว่าโอ้ยมันเงียบแล้วคุณผู้ชมคิดผิดคิดใหม่เลยค่ะกลายเป็นว่าแบบกลับมาเดือดอีกรอบคือเขาบอกศึกในสตช.เนี่ยถ้าเราจะเริ่มนับว่าเอ๊ะมันจบหรือยังเนี่ยคือพูดวันไหนก็เหมือนนับหนึ่งวันนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ก็กลายเป็นอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนายกเพราะพรุ่งนี้อีกหนึ่งอีเวนต์ก็คือการประชุมกตล.ซึ่งท่านนายกเป็นประธานบิ๊กโจ๊กก็เคลื่อนไหวใหญ่ไปถึงนายกเมื่อวานอีกครับคือเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กไปปปช.ไปยื่นร้องเรียนนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่3นายนะครับที่เป็นคนลงความเห็นให้ท่านออกจากราชการไว้ก่อนสามต่อครับแล้วท่านก็บอกว่าต
ตอนนี้ท่านก็เตรียมที่จะฟ้องนายกด้วยถ้าสุดท้ายนายกไม่มีคำสั่งลงมาท่านนายกเพิกเฉยโอเคละคนลงคำสั่งลงนามเนี่ยเป็นรักษาการผบตรแต่นายกสามารถสั่งให้นะครับผบตรเนี่ยเรียกว่าเซ็นยกเลิกคำสั่งได้แต่ถ้านายกปล่อยลอยๆแบบนี้ท่านก็ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องฟ้องนายกแต่เป็นการฟ้องตำแหน่งนายกเพราะใครที่อยู่ในตำแหน่งนายกแล้วสุดท้ายเพิกเฉยไม่ยอมคำสั่งลงมาทำตัวลอยๆแบบนี้ไม่ได้บิ๊กโจ๊กใช้คำนี้ค่ะใช้คำว่านายกเนี่ยสวมบวก2ใบใบนึงเนี่ยเป็นประธานกตรและอีกใบนึงเป็นผู้บังคับบัญชาของผบตรอีกทีเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าเป็นหัวหน้าผบตรก็มีอำนาจในการที่จะสั่งกลับยกเลิกคำสั่งได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนังม้วนยาวมาหากาพย์ตามกันต่อยังไม่จบบอกแล้วครับว่าพรุ่งนี้มีหลายเรื่องให้ต้องติดตามกลางสัปดาห์26มิถุนายนหลายเรื่องจริงๆทุกสัปดาห์ยังไม่มีวันไหนที่เห็นว่ามันไม่ร้อนเลยหรือว่าเราเลือกแต่เรื่องร้อนๆของบ้านเมืองไม่มันเป็นประเด็นใหญ่ที่นี่ยังไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเลยนะประเด็นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวรอดูเพราะว่าการประชุมครม.เนี่ยท่านนายกน่าจะแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อวานนี้มีไปแล้วเรื่องของการช่วยตลาดทุนแถลงมาแล้วเมื่อวานช่วงเย็นคุณพิชัยก็นะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่แค่เกริ่นนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอยากจะร่วมแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นไหนเป็นพิเศษก็ช่องทางตามนี้เหมือนเช่นเคยเลยครับ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของ Nation TV Live นะครับก็ดุดันได้นะครับแต่อย่าด่าเรามากด่าได้แต่อย่าแรงแต่แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ตั้งใจที่จะเลือกที่เป็นประเด็นใหญ่ด้วยเพราะว่าในแต่ละวันตอนเช้าๆเนี่ยคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวานเราก็พยายามจะต่อยอดให้มากยิ่งขึ้นจากมุมวิเคราะห์เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอดใจรอเพราะเราต่อยอดไปพูดคุยกับคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เลยเดี๋ยวช่วงเบรก2นะครับท่านก็รับปากแล้วเดี๋ยวเข้าสายให้เดี๋ยวพูดเลยว่าสุดท้ายแล้วเลอะเทอะไม่เลอะเทอะอะไรยังไงแต่เมื่อวานท่านโพสต์ต่อจริงๆการโพสต์นี้อาจจะมาหลังจากที่ได้ยินท่านนายกพูดเรื่องคำว่าเลอะเทอะแล้วแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นเหมือนรถทัวร์ขบวนใหญ่จากบรรดาพลพรรคเพื่อไทยแล้วท่านก็เลยโพสต์ใน Facebook แบบนี้ครับว่าโละหรือลดปาร์ตี้ลิสต์จะจริงเท็จเลอะเทอะหรือไม่คุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยต้องเป็นผู้ยืนยันเป็นสัญญาประชาคมต่อประชาชนว่าจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองของนักการเมืองเท่านั้นและต้องให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงภายในเวลารวดเร็วโดยไม่ใช้เทคนิคการถ่วงเวลาและคุณหญิงก็ร่ายยาวเลยนะครับว่าดิฉันอยากเห็นรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานของการดูแลสิทธิและโอกาสของประชาชนอย่างทั่วถึงทัดเทียมรวมทั้งสามารถรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงโดยไม่ปล่อยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีวาระซ่อนเร้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสำหรับแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดจำนวนหรือยกเลิกส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นตามที่ปรากฏข่าวไปแล้วจะเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เลอะเทอะก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกหรือลดจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพราะเจตนารมณ์ของการกำหนดให้มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็เพื่อให้พรรคการเมืองได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะด้านนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งในอดีตก็เคยปรากฏมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบมีการลดจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จาก150เหลือ100คนเพิ่มส.ส.เขตจาก350เป็น400คนมาแล้วรวมถึงหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งทำอีกอย่างแล้วบอกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงทำให้ถูกมองว่านี่เป็นระบบการเมืองที่เลอะเทอะที่สุดในยุคนี้ทั้งที่ประชาชนต้องการการเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมต้องการความจริงใจจากนักการเมืองและคุณหญิงก็ยังโพสต์ต่อนะครับว่าเคยบอกให้สัญญากับประชาชนจะไม่จับมือกับสป.สามป.เพราะรังเกียจเผด็จการด่าเขาสารพัดในช่วงหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลยอมตระบะสัตว์กับคนที่เคยด่าเขาว่าเป็นเผด็จการแล้วก็ไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลบอกกับประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลจะลดค่าไฟค่าน้ำมันทันทีจะจนถึงวันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็ยังกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบรายได้ค่าครองชีพต้นทุนการผลิตบอกเขาว่าเป็นรัฐบาลจะแจกดิจิตอลวอลเล็ตทันทีไม่กู้สักบาทแต่สุดท้ายกู้ทุกบาทและจนถึงตอนนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้สักบาทแล้วยังไม่รวมถึงอีกหลายเรื่องที่หาเสียงไว้แล้วก็ยังทำไม่ได้ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบราชการเงินเดือนปริญญาตรีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและอื่นๆและสุดท้ายคุณหญิงก็เลยบอกว่าจึงขอถามคุณเศรษฐาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลว่านโยบายเหล่านี้และอีกหลายนโยบายที่เคยพูดไว้เป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงใช่หรือไม่ถ้าทำแน่นอนจะทำเมื่อไหร่ตอบประชาชนให้ชัดเจนอย่าพูดเลอะเทอะนี่ไงเลอะเทอะมาเลอะเทอะกลับชัดเจนมากแล้วก็เหมือนตั้งคำถามไปที่นายกว่าต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนตรงนี้นะคะที่เป็นคีย์เวิร์ดของคุณหญิงหน่อยที่โพสเอาไว้ด้วยทีนี้ไปดูกันที่แพ็ค
ของคนเพื่อไทยกันบ้างนะคะโอ้โหออกมาตอบโต้กันเยอะมากนะคะว่าไม่มีจริงๆเรื่องนี้เอาท่านแรกก่อนท่านแรกนะคะก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็บอกว่าคือถามไปที่คุณหญิงหน่อยบอกว่าคุณหญิงหน่อยยังไม่หายโกรธเพื่อไทยอีกหรอเหมือนอยากให้ต่างคนต่างอยู่เอ้าพูดไปถึงตรงนี้เลยนะคะลองไปดูค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะตอนนี้ท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่พรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่ายืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวคิดนี้เราเชื่อว่าการเมืองต้องมีสสทั้งสองส่วนสสเขตสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยอย่างสสเขตก็ต้องทำงานใกล้ชิดประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เขาส่วนสสบัญชีรายชื่อหรือสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ต้องอยู่ส่วนกลางคอยคิดนโยบายหาแนวทางทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นนี่คือปรัชญาของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกด้วยว่าคุณหญิงสุดารัตน์เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาน่าจะรู้ตรงนี้ทำไมถึงไปพูดไม่ตรงกับปรัชญาและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยึดถือปฏิบัติและที่ทำให้ผมสงสัยก็คือทำไมคุณหญิงสุดารัตน์รู้ดีกว่าคนเพื่อไทยแล้วก็สงสัยว่าการที่อ้างพรรคพวกในเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคพวกในพรรคเพื่อไทยจริงๆหรือว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์คิดเอาเองกันแน่อยากถามว่ายังไม่หายโกรธพรรคเพื่อไทยหรืออย่างไรผมอยากให้เราต่างคนต่างอยู่พยายามพัฒนาพรรคของตัวเองให้เติบโตเพื่อไทยเราพยายามปรับปรุงพรรคอยู่เห็นได้ว่าการอภิปรายงบมีการพัฒนาการเมืองให้สร้างสรรค์มากกว่าที่เคยมีแล้วก็ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกขอให้ต่างคนต่างทำพรรคของตัวเองให้ดีขึ้นน่าจะดีกว่านักข่าวถามคุณอ้วนภูมิธรรมนะคะว่ามองยังไงกับการออกมาให้ข้อมูลแบบนี้คะคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าผมไม่ขอวิจารณ์ละกันแต่สาธารณชนต้องรับรู้ว่าอะไรที่ไม่มีหลักฐานความเป็นจริงไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนควรเชื่อได้หรือไม่ขอให้มาร่วมทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์น่าจะดีกว่าอันนี้คนแรกของพรรคเพื่อไทยครับนะคุณอ้วนภูมิธรรมนี่ตอนสมัยหลังการเลือกตั้งปี62ก่อนคุณหญิงออกจากพรรคนี่ก็คือไปไหนไปกันนะไปด้วยกันแทบจะตลอดเลยแต่มาวันนี้อยู่กันคนละพรรคแล้วก็เลยฝากถามไปถึงคนเคยรักว่ายังโกรธเพื่อไทยอยู่หรือก็เป็นอดีตคนเคยรักจริงๆนะคะอีกคนนึงแล้วทั้งสองท่านก็มาวันเกิดในชาติทั้งคู่ครับนะก็ให้เกียรติเราทั้งคู่นะครับแม้ว่าตอนนี้จะคนนึงยังเพื่อไทยอยู่คนนึงไปไทยสร้างไทยแล้วอีกคนนึงครับที่บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคุณหญิงของคนที่พูดนะครับนั่นก็คือคุณนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรด้วยคุณนพดลเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตนคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคนที่พูดเพราะในพรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยกันเลยตนไม่เคยได้ยินและก็คงจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นเพื่อยกเลิกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแปลกใจที่มีข่าวนี้ออกมาและการจุดประเด็นนี้คงไม่สามารถลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยได้นะครับว่าคนเพื่อไทยวันๆเอาแต่จะแก้กฎกติกาเพื่อตัวเองได้เปรียบเพราะว่าเราไม่เคยคิดเช่นนั้นสิ่งที่พรรคดำเนินการไปแล้วคือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และถ้ามีการตั้งสสรพรรคการเมืองก็คงไม่สามารถไปครอบงานการทำงานของสสรได้คุณนพดลบอกว่ายากที่จะผลักดันให้เกิดตามแนวคิดนี้ที่ให้ยกเลิกสสบัญชีรายชื่อหรือว่าลดลงมาเนื่องจากสวและสสฝ่ายค้านสามารถบล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ในสภาได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3จะต้องได้เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนอย่างน้อย120และสว .67 เสียงจึงจะผ่านได้ถ้าจะเรียกว่าฝ่ายสวและฝ่ายค้านมีสิทธิ์วีโต้ก็พูดได้ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาถกเถียงว่าเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกสสบัญชีรายชื่อเลยเพราะมันไม่มีอยู่จริงนี่คือคำพูดของคุณนพดลน่าสนใจนะคะเราจะได้ยินน่ะนักการเมืองเขาจะใช้คำว่าอย่าจินตนาการเยอะแต่คำนี้ฟังดูกลางๆนะจินตนาการบริสุทธิ์คือยังไว้ไมตรียังดูแบบเป็นคำที่กลางๆไม่ได้บวกไม่ได้ลบจนเกินไปนะคะเป็นคำที่น่าสนใจทีเดียวไม่รู้หลังจากนี้จะเห็นจินตนาการที่มาจากความรู้สึกใจนั่นน่ะสิก็จริงๆแล้วดูเป็นโทนบวกไปด้วยซ้ำไปถูกไหมรู้สึกอย่างนั้นเลยป่ะก็จริงไม่ได้ดูเป็นการกล่าวหาหรือว่าใดๆเนื้อหาที่พูดมามันไม่ค่อยเป็นบวกกับเพื่อนไทยแล้วไม่เอาเฉพาะคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจในการเมืองนะคะทีนี้ไปต่ออีกท่านนึงนะคะก็คนของเพื่อไทยเหมือนกันนะคะคุณบอยสารวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เหมือนถามไปถึงคุณหญิงหน่อยเหมือนกันว่าอยู่เฉยๆไม่ได้หรอนี่ลองไปดูแบบเต็มๆนะคะในการให้สัมภาษณ์คุณสารวงเทียนทองส.ส.สระแก้วแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วยบอกว่าคือประเด็นนี้เขาพูดไปซึ่งคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้แล้วไม่เข้าใจว่าอยู่กันเฉยๆไม่ได้หรืออย่างไรชอบปั่นชอบอะไรแบบนี้และเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ทุกอย่างมีขั้นมีตอนซึ่งในกรรมธิการก็มีทุกพรรคการเมืองอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ดีๆใครจะไปทำอะไรได้ดั่งใจจริงๆเราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะทำด้วยซ้ำไปเพราะ
ม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเลยทุกพรรคการเมืองต้องหวังบัญชีรายชื่ออยู่แล้วและผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นข่าวแบบนี้ได้ทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ถึงไปพูดแบบนั้นได้นักข่าวก็ถามคุณสรวงศ์ต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ในการประชุมของพรรคเพื่อไทยต้องคุยเรื่องนี้ไหมอ่ะต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยไหมเพราะว่าวันนี้ด้วยถูกไหมช่วงบ่ายวันอังคารคุณสรวงศ์บอกว่าไม่มีรับประกันได้ว่าในสิ่งที่ในที่ประชุมพรรคจะไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยขอให้พูดมาเลยดีกว่าว่าใครเป็นคนพูดเพราะว่าคุณหญิงบอกว่ามีคนในพรรคเพื่อไทยอ่ะก็แบบมาบอกเล่าให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังคือคุณสรวงศ์ก็เลยบอกว่าก็พูดมาเลยดีกว่าว่าใครเป็นคนพูดแบบนี้ผมก็พูดได้ว่าคนในพรรคไทยสร้างไทยมาบอกผมเช่นนั้นเช่นนี้ผมอยากให้มีความรับรื่นในการทำงานน่าจะดีกว่านักข่าวถามต่อนะคะมองว่าการออกมาเปิดประเด็นแบบนี้เนี่ยเป็นการ discredit ของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า discredit พรรคไหมคุณบอยสรวงศ์บอกว่าผมไม่ทราบว่าคำว่า discredit คืออะไรแต่ผมมองว่าถ้าคนใช้วิจารณญาณในการฟังเขาก็แยกแยะออกอยู่แล้วใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่การพูดแบบนี้ไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นพูดแค่ว่าคนในพรรคเพื่อไทยยังสนิทกันอยู่แบบนี้ใครก็พูดได้แล้วสุดท้ายนักข่าวก็ถามนะคะว่าแบบนี้จะไม่กระทบกับการทำงานร่วมกันของคนในพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณสรวงศ์ก็บอกว่าไม่มีไม่กระทบค่ะปัญหาคือยังไม่มีใครรู้เลยว่าคนในพรรคเพื่อไทยคนนั้นคือใครและเชื่อว่าคุณหญิงก็น่าจะปกป้องคุณหญิงก็น่าจะไม่บอกชื่อออกมาหรอกจากไหนตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสสหรือเปล่าหรือเป็นแค่สมาชิกพรรคเฉยๆเดี๋ยวรอถามคุณหญิงหน่อยค่ะว่าพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นใครแต่น่าจะบอกไม่ได้แต่ถามละกันว่าเป็นเลเวลไหนในพรรคดีกว่าครับเป็นระดับนักวางกลยุทธ์ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาบอกว่าโอ้โหคุณหญิงหน่อยจะมโนกันฉ่ำแค่ไหนถ้าพูดกันเองในพรรคท่านเองในครอบครัวท่านไม่เป็นไรแต่มาพูดออกสื่อแบบนี้เนี่ยมันกระทบเพื่อไทยมโนกับจินตนาการนี่เหมือนกันปะจริงๆก็ใช่นะใช่ไหมมโนไปนะครับกับจินตนาการไป แต่คำว่ามโนช่วงหลังมันฮิตไง นะครับอ่ะคนที่พูดคนนี้ก็คือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อวานก็เป็นอีกคนนึงที่ออกมาบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณหญิงหน่อยท่านพูดกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกพรรคของท่านเป็นการภายในจะมโนกันฉ่ำแค่ไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่การจินตนาการแบบไม่มีข้อมูลความจริงเลยออกสื่อต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านที่ท่านสะสมมาจะหดหายลดต่ำลงไปเรื่อยๆสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศจุดยืนชัดและดำเนินการไปแล้วคือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสสรไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และหากมีการตั้งสสรพรรคการเมืองก็จะไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของสสรได้การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเจือปนจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่หากมุ่งหวังจะลดทอนความน่าเชื่อถือ discredit คนอื่นระวังจะกลายเป็นการย้อนกลับไปเข้าตัว discredit ตัวเองบ้านเมืองมีหลักมีการใครจะโหนพรรคไหนก็โหนไปตนติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เคยได้ยินเรื่องการตัดสสระบบบัญชีรายชื่อเหลือเฉพาะสสเขตเลยแล้วคุณอนุสรก็ทิ้งท้ายว่าการทำเงือการทำงานการเมืองต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้วิธีหาคะแนนด้วยการใส่ร้ายทำลายคะแนนหรือด้อยค่าพรรคการเมืองอื่นด้วยการปล่อยข่าวปล่อยข้อมูลที่ไม่มีความจริงนี่คือแพ็คของคนเพื่อไทยที่ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้นะคะทีนี้พาไปดูอีกท่านหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ย อยู่พรรคชาติไทยพัฒนานะคะแต่ว่าหมวดอีกใบเนี่ยก็ดูแลเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยก็คือคุณนิกรจำนงก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะคะก็พูดในทำนองว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการเมืองของไทยตอนนี้ที่เป็นแบบ2สสสสเขตและสสปาร์ตี้ลิสต์มีทั้ง2ระบบตอนนี้มันเป็นความลงตัวทางการเมืองอยู่แล้วนะคะลองไปดูค่ะคุณนิกรจำนงนะคะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี60นะคะก็คือบอกประเด็นของคุณหญิงหน่อยเนี่ยบอกว่าเป็นประเด็นที่มโนไปเองเข้าใจคำนี้อีกแล้วนะคะบอกเป็นประเด็นที่มโนไปเองไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปในฐานะที่ผมทำงานในส่วนของรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ได้มีการตั้งธงเอาไว้นะเพราะว่าการออกแบบกติกาเลือกตั้งให้เป็นแบบใดนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสสรขึ้นอยู่กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำประชามติเพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนเป็นผู้ดำเนินการการออกแบบให้มีสสเขตและสสบัญชีรายชื่อถือเป็นความลงตัวในระบบการเมืองไทยอยู่แล้วซึ่งที่มาของการออกแบบให้สสมาจากทั้งสองระบบเนี่ยก็เกิดจากสสรชุดที่มาจากการเลือกของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งก็เป็นการออกแบบมาจากประชาชนโดยไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือตั้งธงไว้ก็คือคุณนิกรพยายามจะบอกว่าที่มีสองระบบเนี่ยสองสสเนี่ยก็มีตั้งแต่ปี40แล้วแล้วก็มาจากประชาชนนะคะแล้วก็เชื่อว่าฝั่งรัฐบาลจะไม่รับลูกเพื่อไปดำเนินการแน่นอนกับเรื่องนี้เรื่องนี้ใครจะเสนอล่ะเพราะนโยบายรัฐบาลเขาก็มีธงเอาไว้อยู่แล้วว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยหรือ
ฝ่ายค้านจะเสนอเองหรือเปล่านักข่าวถามคุณนิกรต่อนะคะว่าแล้วความเห็นต่อจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาล่ะเป็นยังไงคุณนิกรบอกว่าในฐานะที่ผมเองเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจุดยืนของพรรคก็เป็นจุดยืนเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ที่คุณบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกที่ยุคนั้นมีส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ40ซึ่งช่วงนั้นไม่มีสักมาตราเดียวเลยที่ฝ่ายการเมืองคิดให้ดังนั้นจุดยืนวันนี้ก็คือพรรคยึดตามประชาชนค่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูถ้ามีส.ส.ร.แล้วการทำงานของส.ส.ร.จะไปในทิศทางไหนแต่อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นครับว่ามันก็มีบางคนที่มองว่านี่ถ้าสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆนะอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้เข้าทางพรรคเพื่อไทยเลยคนที่คิดว่าเราสามารถกำหนดเกมกติกาได้อย่าลืมว่ามันก็มีตัวอย่างในอดีตมาแล้วปรับกฎเกณฑ์ปรับกติกาสุดท้ายไม่ได้เข้าทางเราอย่างที่คิดกับกลายเป็นกับดักซะมากกว่าก็มีซึ่งบางคนอย่างเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับนักวิชาการเขาก็มองว่าแต่ละพรรคเนี่ยเอาล่ะส.ส.เขตเขาก็จะมีคนที่ไปลงพื้นที่แต่ก็จะมีบางท่านที่เขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ก็ต้องไปอยู่ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ไงแล้วบางพรรคเนี่ยถ้าไม่มีระบบปาร์ตี้ลิสต์นะอาจจะไม่มีส.ส.สักคนเดียวเลยนะเราคิดภาพใช้คำว่าส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะเป็นคนที่กำหนดนโยบายใช่ครับแต่อย่าลืมพวกพรรคเล็กๆที่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มาแค่คนเดียวเราคิดภาพถ้าปรับนี้ไม่เหลือเลยนะเอออ่ะอย่างหนึ่งคนครับที่มองแต่จะว่าไปอ่ะที่คุณหญิงหน่อยบอกขออนุญาตแทรกนะก็ก่อนหน้านี้มันก็มีจริงๆไงที่ปรับเพิ่มจาก100ครับเป็นจาก150มาเป็น100ส.ส.เขตจาก350ไปเป็น400มันปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้มาตลอดแต่มันไม่ได้ถึงกับตัดหรือยกเลิกไปเป็น0เดี๋ยวรอดูฮะเพราะว่าคนที่ออกมาเตือนบอกว่าคิดดีๆนะทำแบบนี้ใครบอกว่าก้าวอะไรเขาจะอ่อนกำลังลงอาจจะเป็นการไปเพิ่มทำให้เขาทำงานง่ายก็ได้คิดดีๆก็คือคนนี้ครับอาจารย์สติธรธนานิติโชตินะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์บอกเลยครับว่าแนวคิดตัดระบบส.ส.บัญชีรายชื่อออกไม่ได้ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะอ่อนกำลังลงและในอีกมุมหนึ่งการตัดบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือบัตรส.ส.แบบแบ่งเขตอย่างเดียวยิ่งจะเป็นการบีบให้ประชาชนหันมาเลือกพรรคก้าวไกลมากขึ้นจนอาจจะทำให้พรรคก้าวไกลชนะมากกว่าเดิมก็ได้ก็ว่าเป็นคือจริงๆไอ้ความคิดแบบนี้มันน่าจะเป็นความคิดที่เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้ง66พอผลการเลือกตั้ง6ปี66ออกมาแล้วเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลเขาไม่ได้เก่งแค่ปาร์ตี้ลิสต์นะครับเขายังเก่งที่ระดับเขตด้วยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญคือวันนี้ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลเนี่ยคือได้ส.ส.เนี่ยเกือบ40คนเท่านั้นเองจาก100นะครับแต่ที่ได้มา100กว่าที่นั่งเนี่ยคือมันมาเขาชนะอีก112เขตอ่ะนะครับตอนการเลือกตั้งอ่ะเพราะนั้นเอาปาร์ตี้ลิสต์ออกไม่ได้การันตีว่าจะทำให้ก้าวไกลอ่อนแรงลงแล้วการมี2บัตรเนี่ยมันอาจจะบีบให้คนที่เลือกเขตพรรคหนึ่งแล้วก็เลือกก้าวไกลที่บัญชีรายชื่อเนี่ยมารวมพลังกันเลือกที่ระดับเขตอย่างเดียวจนเขตเขาชนะมากกว่านี้ก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่โจทย์ที่จะเอามาแก้ความป๊อปปูล่าของพรรคก้าวไกลอาจารย์สติธรบอกนะครับว่าสูตรปลุกบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่จะทำสู้กับก้าวไกลเนี่ยนะครับก็เป็นการบ้านของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าบ้านใหญ่เนี่ยมันก็มีบางครั้งที่ใหญ่ไม่จริงเพราะอะไรเพราะไปตัดคะแนนกันเองกับบ้านรองบ้านเล็กหรือว่าพรรคใหญ่บางทีแข่งกันเองในเขตนั้นๆสุดท้ายตัดคะแนนกันไปตัดคะแนนกันมาบรรดาบ้านใหญ่เยอะกันเลยเยอะเกินก็ยิ่งไปเข้าทางก้าวไกลซะแบบนี้ดังนั้นนี่เป็นโจทย์ที่ควรแก้ให้ถูกจุดมากกว่าจะไปแก้ระบบการเลือกตั้งแล้วอาจารย์สิทธรก็ยังเน้นถึงเรื่องของการแก้ไขวิกฤตศรัทธาที่พรรคเพื่อไทยต้องเผชิญหลังการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วแบบนี้ด้วยเพราะก่อนหน้านี้หลายคนยังตั้งความหวังว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยจะไปด้วยกันบางคนก็เลยบัตร2ใบนึงให้เพื่อไทยใบนึงให้ก้าวไกลแต่หลังจากนี้ต้องคิดดีๆถ้าสมมติเหลือบัตรใบเดียว มันจะยังอยู่กับเพื่อไทยหรือไปก้าวไกลแล้วสองบัตรอะยังมีความหมายกับพรรคเพื่อไทยอยู่นะคือวันนี้โอเคเพื่อไทยอาจจะรู้สึกกังวลกับกระแสความนิยมในพรรคก้าวไกลแต่ว่าถ้ายืนหยัดไปกับจุดแข็งนะคือการส่งคนที่เข้มแข็งลงในระดับเขตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย2บัตรมันแชร์ได้อยู่1บัตรอยู่แล้วไม่ต้องบีบให้คนที่เขาชอบก้าวไกลเนี่ยต้องยอมตัดใจกับเพื่อไทยในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอะไปเลือกก้าวไกลเพราะว่ารู้สึกว่าอ้าวถ้าไม่เลือกมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วไงนะครับวันนี้มันยังมี2ทางเลือกเช่นกาเขตเพื่อไทยกาพรรคก้าวไกลมันยังเป็นไม่ได้อยู่ก็ไปทำยุทธศาสตร์แบบนี้รักษาเขตให้ได้มั่นคงแล้วก็เขตไหนที่ยังไปไม่ไหวเนี่ยก็ยอมผ่อนคลายว่าโอเคอย่างนั้นคุณได้เลือกพรรคก้าวไกลไงในอีกบัตรนึงใช่ไหมครับเป็นแรงจูงใจส่วนจะไปทำคะแนนเนี่ยชิงในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในบางพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย
อันนี้ก็คือต้องอาศัยจุดขายของพรรคแต่ดั้งแต่เดิมว่าในแง่ของการสร้างกระแสพรรคเพื่อไทยก็เคยทำได้มาก่อนชูตัวคนที่จะเป็นว่าที่นายกยังไงให้โดนใจประชาชนเสนอนโยบายแบบไหนให้สามารถแบ่งน่าสนใจนะคะมุมของอาจารย์สันติธรนะคะสส2ระบบยังเป็นโอกาสของเพื่อไทยแล้วก็บอกได้ว่าก้าวไกลเขาไม่ได้เก่งแค่ปาร์ตี้ลิสต์นะสสเขตเขาก็ได้มาเยอะเหมือนกันอันนี้อาจารย์บอกใครคะยังไม่รู้เหมือนกันเอาฟังดีๆนะคือทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยประเด็นของคุณหญิงหน่อยแต่ก็อาจจะสื่อโดยตรงไปยังเพื่อไทยแต่บางทีมันก็อาจจะกระทบพรรคอื่นๆด้วยเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าหลายพรรคเอาตรงตัวนะขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาเลยอย่างพรรคลุงตู่ในอดีตรวมไทยสร้างชาติกระแสของลุงตู่ทำให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์มาเยอะมากประมาณสัก3ล้านเสียงถ้าไม่ได้กระแสของลุงตู่เนี่ยเผลอๆเขตบางเขตก็อาจจะไม่ได้นะตอนนั้นแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้มาพอสมควรเนี่ยมันก็มีบางคนนะที่เลือกพรรคลุงตู่แต่สสเขตไม่ได้เลือกพรรคลุงตู่นึกออกไหมถ้าเกิดว่าปรับปุ๊บนี้คุณคิดว่ามันจะเกิดเหรอกับการยกเลิกปาร์ตี้ลิสต์อ่ะดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขนาดนั้นน่ะแต่เรื่องจะลดจะเพิ่มจำนวนอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะอย่าลืมว่าการสร้างแบรนด์ก็ยังมีความสำคัญอยู่ใช่มั้ยคะแล้วแบรนด์น่ะเรื่องกระแสแบรนด์เข้มแข็งมันก็จะไปผูกโยงกับเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยคุณผู้ชมลองใช้วิจารณญาณดูก็ได้ลองเดากันดูก็ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะกับการไปเปลี่ยนเหลือแค่1ระบบเพราะฉะนั้นช่วงหน้าคุยเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอยากได้ตัวอยากสัมภาษณ์กับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์นะคะเราได้สายมาแล้วพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าพูดคุยกันค่ะกลับมาช่วงนี้ยังอยู่ในโหมดการเมืองนะคะกับเรื่องของคำบอกเล่าการยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พูดคุยกันเลยดีกว่าคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาคุณกวางแล้วก็แฟนของ Morning Nation นะคะเข้าใจว่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่คุณหญิงหน่อยไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้คุณหญิงหน่อยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการให้สัมภาษณ์วันนั้นนะคะบริบทที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งหมดเลยค่ะทุกคนจะได้เคลียร์กับประเด็นนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็วันนั้นได้สัมภาษณ์กับทางรายการเชิญไปวิเคราะห์ข่าวไปวิเคราะห์สถานการณ์แล้วกันค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ของการที่ก็มันมีช่วงที่จะมาที่เขาถามวิเคราะห์เรื่องของพรรคก้าวไกลว่าจะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแล้วกันว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะพรรคก้าวไกลได้ไหมจะชนะได้อย่างไรแล้วก็ดูยุทธศาสตร์เพื่อไทยที่จะชนะก้าวไกลเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือบริบทประมาณนี้บริบทประมาณนี้ก็มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องก็สื่อส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์อยู่แล้วถึงการที่อดีตนายกทักษิณท่านได้เดินสายไปหาบ้านใหญ่ซึ่งอันนี้ก็มาจากข่าวที่ปรากฏนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกทักษิณได้เดินแผนหรือวางยุทธศาสตร์อันนี้ไปหาบ้านใหญ่ต่างๆเขาก็ถามก็มีการคุยกันว่าจะชนะไหมจะอย่างไรอะไรอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของก็วิเคราะห์เรื่องกระแสเรื่องกระสุนนะคะกระแสก็จะเป็นเรื่องของความนิยมในเรื่องจุดยืนทางการเมืองความเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งผลงานกระสุนก็เป็นเรื่องของความคุ้นเคยความใกล้ชิดของคนในพื้นที่แล้วก็เรื่องของปัจจัยซึ่งก็จะมีผลต่อส.ส.พื้นที่มากกว่าเรื่องของกระแสนะคะก็มีการวิเคราะห์ว่าจะชนะไม่ชนะนะถ้าทำแบบนี้ก็บังเอิญก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันได้ยินจากคนที่คุ้นเคยกันก็ได้มีการมาพูดมาวิเคราะห์ในเชิงนี้ก็เลยจริงจริงก่อนรายการก็คุยกับน้องนะคะก็มีการพูดกันเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่าท่านมันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ข่าวที่ได้ยินมาเนี่ย อาจจะมีความคิดนี้อาจจะบางกลุ่มคิดหรือว่าถือเป็นยุทธศาสตร์หรือยังไม่แน่ใจแล้วก็ย้ำในรายการด้วยว่านี่ได้ยินมานะจริงเท็จยังไม่ทราบนะแต่เป็นเรื่องที่ได้ยินมาแต่เพียงแต่มันเคยมีเหตุการณ์ในอดีตตอนที่แก้รัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วที่สมัยที่ดิฉันยังอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วเป็นประธานยุทธศาสตร์พยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่จะกับอาจารย์โพคินนะคะอาจารย์โพคินเป็นเจ้าของเรื่องที่จะพยายามผลักดันให้มีการตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญคือแก้โดยประชาชนเพื่อประชาชนนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นก็เสนอว่าไม่ต้องแก้หมวด1หมวด2เดิมก็เหมือนกับเห็นพ้องกันไปหมดอ่ะแต่ตอนแต่เราไม่ได้อยู่ในสภาไงคะเราเป็นเหมือนกับผู้ที่เรารู้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่มาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วว่าเราขัดทุน2ล้านกว่าเสียงอ่ะยังไงก็ไม่ได้เข้าสภาแต่โดยหน้าที่มันก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อให้คนอื่นได้เข้าสภาพอไม่ได้เข้าสภามันก็จะมีคือมันก็จะมีความเห็นหลากหลายนะคะแตกต่างท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเขาไม่มันไม่มันไปมันไม่ได้ไปถึงการแก้ทั้งฉบับโดยที่เราไม่ได้เพียรพยายามจูงพอท้ายที่สุดอันนี้คือครั้งที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครั้งที่แล้วอันนี้คือพูดถึงครั้งที่แล้วตอนที่คุณหญิงไม่ได้เป็นสสเพราะว่าตอนนั้นเพื่อไทยไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยแม้แต่คนเดียวถูกไหมใช่ขับทุนมันขับทุนทันทีโดยกติกาเราเลยถึงให้ความสำคัญกับกติกาไงคะว่าครั้งนั้นกติกาการเพื่อไทยก็เลยขับทุน2ล้านกว่าเสียงทันทีณวันที่เริ่มสตาร์ทแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อไทยก็แก้กติกาแต่ไม่ได้แก้ทั้งหมดไม่ได้แค่ในเรื่องอื่นเลยแก้เรื่องเดียวร่วมกันกับพรรคพลังประชารัฐกับรวมใจโทษค่ะรวมไทยสร้างชาตินะคะแก้แค่มาตรเดียวก็คือแก้เป็นบัตร2ใบลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะก็คือดูว่ามีความเป็นไปได้เราไม่รู้หรอกดิฉันย้ำในรายการเลยว่าได้ยินมานะจริงเท็จไม่ทราบจะเป็นจริงเท็จไม่ทราบดิฉันย้ำชัดเจนครับชัดเจนแล้วก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อมันเป็นคำพูดเล็กน้อยก็ตามแต่ที่หลุดออกมาจากปากคนระดับคุณหญิงมันก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่โตอย่างที่เกิดขึ้นณตอนนี้รู้แหละว่าคุณหญิงคงไม่สามารถบอกได้ว่าแหล่งข่าวของคุณหญิงคือใครแต่พอจะบอกในรายการเราได้ไหมครับว่าเป็นคนเพื่อไทยในระดับเลเวลไหนเป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นสสไหมหรือเป็นคนระดับวางกลยุทธ์ในพรรคเลยที่คุณหญิงไปคุยมาอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าก็เป็นคนที่เขาก็ต้องรับภาระในการที่จะต้องเอาชนะก้าวไกลเหมือนกันนะคะก็ทั้งพรรคนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็พูดไปเขาก็คงจะเดือดร้อนถ้าตอนนี้ก็คงจะเห็นสภาพแล้วว่าตอนนี้คงหวาดเสียวอยู่ก็มีอะไรนะคะก็มีขบวนรถทัวร์จะช่วยกันแสดงผลงานต่อผู้มีอำนาจในพรรคหรืออย่างไรก็ตามก็มาตั้งแต่หัวแถวยันหางแถวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะถ้าแค่อย่างเดียวที่จะแก้เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องยกขบวนกันมาตั้งแต่หัวแถวยันหางแถวแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองถ้ามันไม่จริงคือตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับกับคุณตะนะที่ฟังมาเนี่ยที่ไปย้ำในรายการนั้นเนี่ยว่าจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยเพราะตัวเองก็รู้สึก50-50นะคือแม้แต่ตอนนี้ก็ยัง50-50หรอครับไม่ใช่แต่พอเห็นพฤติกรรมวันนี้ของเพื่อไทยที่ยกขบวนกันออกมาหมดเลยเนี่ยมันเหมือนร้อนตัวมันเหมือนแบบไปแทงใจดำหรือเปล่าทำไมต้องออกมากันหมดเลยชักเพิ่มดีกรีความเชื่อขึ้นมาอีกจาก50-50ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วถ้าไปดูบริบทในรายการนั้นเนี่ยจะเหมือนกับเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็ได้ย้ำแล้วว่ามันฟังมาเฉยๆนะได้รับฟัง50-50ไม่บอก50-50บอกได้ฟังมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ละคะจริงเท็จไม่รู้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเอ๊ะชักสงสัยขึ้นมาเหมือนกับประชาชนที่สงสัยอ่ะว่าถ้าเอาง่ายๆถ้าคุณคิดว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงนะคะก็ต้องพูดออกมาแต่เพียงแต่ว่าก็มีคอมเมนต์ในโซเชียลมาถึงตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยมันไม่ได้นะพูดออกมาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยพฤติกรรมของการพูดของพรรคเพื่อไทยช่วงก่อนหาเสียงกับหลังหาเสียงเนี่ยกับการกระทำหลังหาเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันมากก็เลยเขียน Facebook ใน Facebook ของพรรคไทยสร้างไทยว่าอย่างนั้นเอาง่ายๆเลย
นะไม่ต้องเถียงกันเสียเวลาประชาชนคุณทำเป็นสัญญาประชาคมเลยได้ไหมว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นการแก้เพื่อเหมือนครั้งที่แล้วแก้หมวดเดียวขอโทษค่ะแก้มาตราเดียวเพื่อที่จะให้ได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้นเพราะการมีการจะโลหรือลดมันทั้งโลหรือลดนะคะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันก็มีนัยยะเพราะว่าการออกแบบให้มีปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพราะสสมันจะมีสองประเภทถูกไหมคะค่ะทั้งคุณตาทั้งคุณกวางเนี่ยก็คือถ้าเอากระแสก็จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งเขาก็จะเอาคนที่มีความเขาดีไซน์ให้เอาคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยมาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เพราะไม่เชี่ยวชาญพื้นที่ก็จะได้มีโอกาสไปแสดงฝีมือทำงานช่วยชาติบ้านเมืองส่วนพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความใกล้ชิดเป็นเรื่องของกระสุนนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าจากที่ยุทธศาสตร์ที่ท่านนายกทักษิณไปเดินสายหาบ้านใหญ่เก็บบ้านใหญ่มาเนี่ยมันแสดงว่าจะเน้นพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีevidenceมีหลักฐานว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครั้งนี้นะจริงๆแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลอะค่ะเขาคะแนนปัดพื้นที่เท่ากันนะคะแต่ก้าวไกลเนี่ยไปชนะในปาร์ตี้ลิสต์นะคะไปชนะในปาร์ตี้ลิสต์พื้นที่ก็ได้1-2เท่ากันนะคะมันก็มีเป็นการวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าถ้าก็ต้องภารกิจในการที่จะต้องเอาชนะมันก็ต้องทำหลายๆทางขณะเดียวกันก้าวไกลเองก็ต้องแก้เกมหลายๆทางเหมือนกันก็พูดทั้งสองฝั่งอะนะคะแต่เพียงตรงนี้ถูกหยิบขึ้นมามาขยายด้วยกันคุณหญิงหน่อยเป็นเรื่องขึ้นมาขอถามเป็นมุมมองบ้างได้ไหมคะคุณหญิงหน่อยค่ะว่าแล้วในมุมมองในฐานะที่อยู่การเมืองมานานนะคะคิดว่าการที่มีส.ส.สองระบบแบบนี้ตอนนี้ลงตัวกับการเมืองสภาพการเมืองไทยในตอนนี้หรือยังคะกับตัวเลข400-100คุณหญิงมองยังไงคะมันขึ้นอยู่กับบริบทอย่างนี้ค่ะว่าเรามีส.ส.พื้นที่ที่ดูแลประชาชนมันแยกหน้าที่กันส่วนที่ดูแลประชาชนก็จะเป็นส่วนน้อยหมายถึงส.ส.พื้นที่ที่จะมีเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่เป็นผู้แทนของพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาของพื้นที่ส่วนพาร์ทิลิสต์เนี่ยถ้าเรามีปัญหาของประเทศมากเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมากขึ้นวิกฤตของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของโลกนะเรื่องของโลกเดือดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราเพิ่งคนเหล่านี้ไม่มีปัญญาไปลงพื้นที่หรอกปาร์ตี้ลิสต์ก็น่าจะคงยังมีอยู่หรือมีจำนวนที่ควรจะเหมาะสมพอที่จะมีคนที่มีความสามารถไปทำงานได้ทั้งในรัฐบาลหรือในสภานะคะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าสัดส่วนก็ดูตามสถานการณ์สัดส่วนก็จริงๆที่เขาพูดหมายว่าจะลงจะลดหรือจะโละเนี่ยนะดิฉันก็คิดว่าตอนนี้สัดส่วนเนี่ยมันก็ลดมาแล้วรอบหนึ่งนะคะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วมันมีผลต่อคะแนนการเลือกตั้งว่าใครจะชนะระหว่างกระแสและกระสุนวันนี้เนี่ยถ้ากระแสพรรคที่มีอำนาจดีก็อาจจะอยากให้มีปาร์ตี้ลิสต์เยอะเพราะไทยรักไทยในยุคหนึ่งก็มีปาร์ตี้ลิสต์นะคะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะเลยนะคะในยุคไทยรักไทยแล้วกันไม่ใช่ยุคเพื่อไทยนะคะขณะนี้ก็เป็นก้าวไกลจากโพลต่างๆว่ามีกระแสที่ดีแล้วก็พิสูจน์จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะหรือก่อนครั้งที่แล้วก็ดีขึ้นจากกระแสนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ยาวนานอายุของพรรคเขาอาจจะไม่ยาวนานคนของเขาอาจจะยังไม่ได้มีคนที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่เก่งพื้นที่เท่ากับพรรคเก่านะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำไมพี่ถึงเรียกร้องให้เป็นสัญญาประชาคมเพราะว่ามันมีหลายอย่างคือพี่อยากเห็นรัฐธรรมนูญนะที่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานในการดูแลสิทธิและโอกาสของประชาชนอย่างทัดเทียมรวมทั้งดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มั่นคงได้โดยไม่ใช่ไปโฟกัสแบบครั้งที่แล้วอะไปโฟกัสแก้เรื่อง
แค่บางมาตราเท่านั้นเองเรื่องพรรคการเมืองเท่านั้นเองเรื่องโอกาสของพรรคการเมืองครับสำหรับแนวคิดนี้เนี่ยถ้าไม่มีจริงนะก็ประกาศเป็นสัญญาประชาคมเลยนายกประกาศเลยเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยแหละที่จะถามต่อว่าครับช่วยอธิบายสัญญาประชาคมนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าระดับ MOU ตั้งโต๊ะแถลงกันมายังสามารถฉีกได้อย่างง่ายได้ดังนั้นสัญญาประชาคมมันคืออะไรรูปแบบในความหมายนายกท่านต้องมาแถลงออกทีวีเหรอครับแล้ว1รูปแบบนะคะ2ก็คือเป็นนายกหรือเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นทั้งรัฐบาลหรือต้องยังไงคะคุณหญิงช่วยอธิบายสัญญาประชาคมนิดนึงคืออย่างนี้มันมาจากการที่อย่างที่คุณตาพูดอ่ะคือมันหลายพฤติกรรมอ่ะทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจว่าประชาชนที่คอมเมนต์มาในโซเชียลเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้ยก็พูดคล้ายๆคุณตาอะไรก็ฉีกมาแล้วไม่ว่าก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหลังเลือกตั้งพูดอย่างเลอะเทอะไปหมดนะดังนั้นเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าจะไม่กู้สักบาทท้ายที่สุดกู้ทุกบาทเลยแล้วก็จนถึงบัดนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้สักบาทหรือหากได้ก็ต้องมาด้วยภาระหนี้สินมหาศาล 500,000 ล้านของคนไทยทุกๆคนไปพร้อมๆกันเนี่ยนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายกระดับขึ้นมาแล้วกันว่าให้เป็นสัญญาประชาคมซึ่งจริงๆมันเป็นคำที่นักการเมืองในสมัยทุกที่เนี่ยครับมันทำเพราะว่าประชาชนต้องการการเมืองที่มีคุณภาพคุณธรรมและนักการเมืองที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็จริงใจต่อประชาชนจะทำในรูปแบบไหนก็ได้ออกเป็นแถลงการเป็นสัญญาเขียนเป็นสัญญาประชาคมเลยว่าจะไม่ให้จะไม่มีการแก้ในเรื่องนี้แล้วก็อย่าอ้างว่ามันเป็นเรื่องของสสว.เพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ยอมที่จะให้เป็นสสร.เลือกตั้ง 100% ยังไม่เสด็จน้ำว่าใช่หรือเปล่าถูกไหมคะครับก็ยังจะมีความคิดเรื่องของการตั้งสสร.โดยอ้างว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนู้นด้านนี้เข้ามานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยคราวที่แล้วสสร.มีการเลือกจริงมีการทำประชามติจริงแต่ผู้มีอำนาจเป็นรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยปล่อยให้ฟรีไหมล่ะคะไม่ได้เลือกแต่ว่าเลือกกันเองแล้วกันเลือกจากเขาเรียกว่าเลือกจากกลุ่มอาชีพไม่ได้เลือกทั้งหมดแต่ตอนนี้เราก็อยากให้มันเป็นการเลือกตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็แต่งตั้งเนี่ยเราไม่อยากให้มีแล้วนะคะก็ต้องดูโฉมหน้าสสร.อีกทีนะตอนนี้ทีมงานกำลังขึ้นภาพตอนทำ MOU รอบที่แล้วก็ถึงได้บอกว่าขนาดภาพมันแบบนี้มันสุดท้ายมันยังไม่ได้จบแบบนี้เลยแล้วจะเอาอะไรมาการันตีว่าถ้ามันเป็นสัญญาประชาคมสมัยก่อนนะคะคุณหญิงหน่อยที่ทำสัญญาประชาคมเนี้ยทำเป็นแบบไหนคะคุณหญิงคะจริงๆแล้วนักการเมืองรุ่นพี่เนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรอะค่ะแค่รักษาคำพูดที่ก่อนเลือกตั้งไปสัญญาอะไรไว้คือพี่ถูกสอนอย่างนี้ถูกสอนมาตั้งแต่ตอนเป็นส.ส.ปี 35ว่าอะไรที่พูดกับประชาชนถือเป็นสัญญาประชาคมต้องทำพยายามทำให้ได้ถ้าไม่ได้ด้วยติดขัดอะไรต้องชี้แจงแต่ไม่ใช่พูดเพื่อเป็นเทคนิคการหาเสียงอ่ะโดยไม่รับผิดชอบมันเป็นเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่เลอะเทอะที่สุดของการเมืองไทยนะในช่วงนี้มันการกลายวัฒนธรรมที่เลอะเทอะที่สุดของการเมืองไทยนะแล้วก็การกระทำในอย่างที่บอกเนี่ย MOU ก็เคยฉีกมาแล้วก่อนเลือกตั้งพูดอย่างพอเป็นพอหลังเลือกตั้งก็ทำอีกอย่างเนี่ยเสียสัตว์เพื่อชาติก็เคยมีมาแล้วนะครับแล้วอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ประกาศหาเสียงไว้เนี่ยก็เลยบอกว่าขอเสนอสองอย่างก็คือหนึ่งทำยังไงก็ได้ถ้าไม่ต้องไปร้อนตัวหรือออกมากันแบบเหมือนกับถูกแทงใจดำเนี่ยกันทั้งพรรคเนี่ยนะคะเอาแค่ผู้นำเอาใครเป็นผู้นำตัวจริงเอามาสัญญาเลยว่าสัญญาต่อประชาชนจะทำเป็นเอกสารก็ได้อย่างน้อยๆให้ประชาชนเชื่อใจมากกว่าคือจะโทษประชาชนก็ไม่ได้นะเพราะมันพฤติกรรมในอดีตเนี่ยมันทำให้ประชาชนไม่เชื่อใจถูกไหมคะอย่างที่คุณตาพูดเมื่อกี้นี้
ก็เลยขอว่าข้อ1เป็นสัญญาประชาคมข้อ2ไหนๆจะพูดกันเรื่องการทำงานแล้วเนี่ยวันนั้นเรามีการพูดกันถึงเรื่องผลงานค่าประเมินผลงาน10ปีด้วยในรายการนั้นเนี่ยนะคะไอ้ขอโทษ10เดือน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 ที่ผ่านมาก็ต้องถามว่าในคุณเศรษฐาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนโยบายเหล่านี้ที่พูดสวยหรูไว้เยอะแยะไปหมดเลยปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบรัฐราชการทุกครอบครัว 20,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตอะไรเงี้ยนะคะไม่กู้เลยเนี่ยท้ายที่สุดกู้ทุกบาทเนี่ยนะคะมันจะเป็นเพียงเทคนิคหาเสียงหรือจะทำไหมหรือพูดเป็นแค่เทคนิคหาเสียงแต่ถ้าทำแน่นอนก็จะต้องตอบว่าจะทำเมื่อไหร่อย่าพูดเลอะเทอะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราดูคำเรียกร้องของคุณหญิงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ครม.นักข่าวได้เจอท่านนายกถามแน่นอนทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าที่สุดแล้วมันจะเงียบไปเลยหรือเปล่าผมขอสรุปสั้นๆนิดนึงนะแล้วก็ขออนุญาตให้คุณหญิงยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่คุณหญิงพูดในรายการนั้นที่บอกว่าได้ยินมาเป็นการได้ยินมาจากคนในเพื่อไทยจริงๆเป็นคนระดับที่รับภาระในการวางแผนเพื่อจะเอาชนะก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้คุณหญิงไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้วิเคราะห์เอาเองไม่ได้จินตนาการหรือมโนเอาเองถูกไหมครับยืนยันนะมโนทำไมอ่ะยืนยันนะขอถามอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งค่ะที่ฉันไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้นะคะโดยที่เรามันเป็นการต่อสู้ระหว่างว่าจะทำยังไงให้เพื่อไทยชนะก้าวไกลนะคะซึ่งเราไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้แต่เพียงแต่วันนั้นรายการชวนไปวิเคราะห์ก็วิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์ในอดีตและพฤติกรรมนะคะยุทธศาสตร์จะเรียกพฤติกรรมหรือยุทธศาสตร์ก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ก็เกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จากสิ่งที่ได้ยินมาซึ่งวันนั้นเนี่ย50-50ก็ย้ำในรายการคุณกลับไปดูกันได้เลยว่าไม่แน่ใจนะการมโนไปเองไม่ใช่นิสัยของดิฉันและดิฉัน30ปีทำงานที่ทำงาน30ปีกว่า30กว่าปีมาเนี่ยทางการเมืองเนี่ยไม่เคยที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะไปทำพูดอย่างทำอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำงานจริงจังฟังเสียงประชาชนมาโดยตลอดไม่ได้ใช้วิธีการที่จะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมามโนอ่ะนะครับเพราะว่าเขาวิเคราะห์ไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาให้ไปวิเคราะห์สองพรรคการเมืองนะที่ต้องแข่งกันต้องมีภารกิจเอาชนะกันนะคะไม่ได้วิเคราะห์ด้วยความโกรธด้วยใช่ไหมอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่เพราะว่าโชคดีด้วยที่โชคดีด้วยที่เราตัดสินใจmove ออกมาเพราะว่าถ้าพี่ยังอยู่พรรคเพื่อไทยพี่คงไม่ได้เห็นด้วยกับการให้ข้ามขั้วแล้วก็ผิดสัญญาต่อประชาชนสัญญาประชาคมต่อประชาชนสมัยที่พี่ยังช่วยงานอยู่ที่จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปอ่ะแล้วกันแต่พวกพี่ยังอยู่ที่เดิมอ่ะยังอยู่ในอุดมการเดิมจุดยืนเดิมแต่พรรคเพื่อไทยนั้นที่เปลี่ยนไปดังนั้นถ้าอยู่ก็อาจจะทัดทานได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าทัดทานไม่ได้ท้ายที่สุดก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันคุณหญิงหน่อยค่ะเท่าที่ได้ดูรายการวันนั้นคร่าวๆอะค่ะเหมือนจะมีประเด็นนี้ด้วยขออนุญาตถามนะคะว่าวันที่มีคนในเพื่อไทยมาบอกเล่าให้คุณหญิงฟังเข้าใจว่าคุณหญิงไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหมคะเหมือนจะมีคนอื่นๆที่ก็ได้ยินเหมือนกันมีพยานไหมช่วยยืนยันตรงนี้หน่อยได้ไหมคะอย่าพาเข้ามาเดือดร้อนเลยเข้าใจแต่แค่เป็นการยืนยันจำนวนว่าไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวอาจจะเห็นเขาจะพูดอยู่เหมือนกันก็มีอยู่หลายคนที่นั่งฟังด้วยกันแต่ว่าคือในพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมครับนะมีคนนอกด้วยค่ะมีคนนอกด้วยแล้วณขณะนี้เนี่ยเอานี่ตามหาแล้วนะคะคนนอกถูกก็อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนเลยคุณหญิงคะไหนๆก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเราข้ามเรื่องปฏิริษีไปขอย้อนไปถามเรื่องหวยเกษียณนิดนึงได้ไหมคะหวยบำเหน็จแต่ตอนนั้นน่ะโอ้โหเถียงกันมากเลยไอเดียนี้ที่มาที่ไปใครเป็นคนคิดคุณหญิงหน่อยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายยังไงไหมคะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะจะเห็นว่าช่วงนั้นพี่ไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะเพราะว่าเอาตามคดีพี่ปุ่นน่ะ
พี่ปุ่นทุกพันปุ่นเนี่ยคุณสุภาเนี่ยได้ออกมาโพสต์สองสามครั้งแล้วนะคะซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงคือขณะนั้นที่เป็นแคนดิเดตนายกและเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะปรากฏว่าพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะว่ามีน้องกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาคิดแล้วเอามาเสนอพรรคแต่ว่ามันเหมือนกับไม่หลุดมาถึงกรรมการยุทธศาสตร์สักทีหนึ่งจนน้องเหล่ากลุ่มนี้หอบเอามาคุยกับพี่ในวีคสุดท้ายของการเลือกตั้งจะเห็นว่าเอามาพูดในแบบช่วงท้ายสุดเลยของการเลือกตั้งพี่ก็เอามาดูก็มีการพูดกันโถกันทางฝ่ายที่เขาคิดเรื่องนโยบายเขาก็บอกมันยังมีจุดนู่นจุดนี่อย่างคือยังไม่เสด็จน้ำยังไม่ยอมออกที่พี่ปุ่นเขียนน่ะว่านักรบอะไรนั่นนะนะคะที่ชอบอยู่ในห้องแอร์นักรบห้องแอร์ท้ายที่สุดเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีพี่ก็ซักถามจากน้องกลุ่มที่ต้องยกเครดิตให้น้องๆพวกนี้นะไม่ใช่คนในพรรคคิดก็เป็นน้องกลุ่มนี้แหละที่เขาเป็นคนคิดเป็นน้องรุ่นใหม่นะคะเขาต้องยกเครดิตให้แล้วเราซักถามเราดูแล้วเป็นไปได้นะเราก็ตอนนั้นมันไม่มีเวลาที่จะจริงๆแล้วมันยังไม่สมบูรณ์อยากจะให้มันสมบูรณ์กว่านี้แต่เวลามันไม่หมดละมันหมดละก็เลยตัดสินใจพูดแล้วก็มีบางคนมาต่อว่ามันยังไม่จบจากในพรรคทำไมออกไปพูดเราเป็นสปีกเกอร์นี่เพราะเราเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องบอกว่าเราก็พูดเลยว่าเราขอรับกินรับใช้ในเรื่องนี้เองแล้วกันถ้ามันผิดพลาดนะแต่เราคิดว่ามันจะได้เสียงแล้วก็คิดว่าทำได้มีโอกาสเป็นไปได้เลยแหละนะคะพอจบจากนั้นเขาพี่ออกมาพี่ก็เชิญน้องกลุ่มนี้มาคุยอีกทีหนึ่งก็เลยมีการไอ้สิ่งที่มันค้างคาว่ามันยังไม่จบเนี่ยมาต่อยอดมาเพิ่มต่างๆนะคะก็เลยกลายเป็นหวยบำเหน็จที่จะเงินซื้อหวยไม่หายเก็บเป็นเงินออมให้รัฐก็ได้หมุนเอาเงินมาหมุนนะแล้วก็คืนให้เขาตอน60 70 80ซึ่งก็ไม่เหมือนเรื่องของเกษียณอันที่2ก็คือเราไม่มอมเมาเราพี่กลัวเรื่องมอมเมามากกลัวจะไปส่งเสริมให้คนเนี่ยกลายเป็นไม่มีตังค์อยู่แล้วกลายเป็นไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนี่มากขึ้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าออกตามลอตเตอรี่เลยนะคะแล้วก็ไปคิดไอ้สิ่งที่พี่คาใจแน่ตอนอยู่เพื่อไทยอ่ะก็คือมันต้องคิดให้เกิดการออมที่ยั่งยืนในระดับหมู่บ้านในหวยเกษียณก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการออมในระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสาการการออมกลุ่มออมทรัพย์ก็คือทำให้เกิดการออมอย่างแท้จริงนะคะก็เลยกลายมาเป็นหวยเกษียณซึ่งมันคิดได้รอบคอบในช่วงของเป็นไทยสร้างไทยเพราะมันมีเวลานะคะก็มาต่อยอดมาคิดกันให้จบโดยขอแรงน้องกลุ่มนี้แหละซึ่งก็ต้องยกย่องชมเชยเขามากนะคะนะคะที่เขาช่วยทำให้นะคะก็เพราะฉะนั้นให้เครดิตกับน้องกลุ่มดังนั้นที่เนี่ยไม่ได้มาเคลมเลยว่าใครเพราะไม่ใช่ของใครนะของน้องกลุ่มนี้และที่ก็สนับสนุนให้รัฐบาลทำพี่ซึ่งไม่ออกมาพูดเลยไม่ออกมาพูดเลยไม่ต้องมาเคลมนะไม่ต้องมาเคลมสนับสนุนด้วยถ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่ติงสองเรื่องเท่านั้นเองคือหนึ่งอย่าออกถี่เกินไปเพราะมันจะกลายเป็นทำให้มิสลีดกลายเป็นมอมเมาอันที่สองคุณต้องคิดแบบยั่งยืนก็คืออย่างหวยบำเหน็จเนี่ยคิดในเรื่องของการที่เข้าไปส่งเสริมให้เกิดการออมในระดับหมู่บ้านแต่ก่อนออมเนี่ยคือมันหยิบเรื่องเดียวมาพูดถ้าดูตอนเลือกตั้งเนี่ยไทยสร้างไทยจะพูดว่าเรามีนโยบายง่ายๆตั้งแต่เกิดจนแก่นะคะมาเกิดจนแก่ก่อนออมเนี่ยมาสุดท้ายเลยออมเป็นนโยบายท้ายเลยก่อนออมต้องทำให้เขามีรายได้ต้องให้เขามีอาชีพก่อนมีเงินก่อนแล้วก็สนับสนุนให้ออมเหมือนกับการหวยบำเหน็จเป็นการจุดพลุให้เห็นความสำคัญเรื่องการออมเหมือนกับช่วงที่พี่รับผิดชอบเรื่องการสร้างสุขภาพอะตอนนั้นคนออกกำลังกายน้อยมากพี่ก็ต้องจุดพูดด้วยการไปแข่งขันเวอร์กินเนสบุ๊กอะนะคะจุดพูดที่คนสนใจอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าความยั่งยืนเรามีในหวยบำเหน็จที่จะทำให้เกิดการออมอย่างยั่งยืนนะคะนั้นพี่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าแบบต้องไปตอบโต้และเกลียดการตอบโต้มากเลยนะ
อึดอัดการตอบโต้แต่ว่าอย่างเรื่องหวยบำเหน็จเนี่ยจะไม่เห็นว่าพี่หยกไปพูดเลยนะทั้งๆที่มันก็มีชัดติจริงก็คือ2อย่างนั่นแหละทำให้มันยั่งยืนกับอย่าไปมองเมานะคะอย่างทุกสัปดาห์ที่รัฐบาลเนี่ยเขาวางไว้เรื่องเนี้ยที่พูดกันขึ้นมาเนี่ยวันเนี้ยขอโทษคุณปางพูดเชิญค่ะคุณปางอ๋อขออนุญาตถามค่ะที่รัฐบาลเขาวางไว้เรื่องหวยเกษียณเป็นทุกสัปดาห์ค่ะอันนี้ก็มองตรงกันว่าใช่ทุกวันศุกร์ก็คือทุกสัปดาห์ครับแต่ว่าคุณหญิงบอกว่าอยากให้แค่เดือนละ2ครั้งอยากแค่เดือนละ2ครั้งใช่มั้ยด้วยพี่เห็นด้วยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ออกไปให้ความเห็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะก็ถือว่าอะละถ้ามันทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนเดี๋ยวค่อยถ้าเราไปแบบไปขัดขวางเลยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ดีอ่ะพี่เป็นคนที่อะไรที่มันตกพอดีก็สนับสนุนประชาชนก็ทำเถอะนะแล้วเดี๋ยวไปปรับเอาอะไรเงี้ยนะคะค่ะแต่ตรงนี้ไม่เห็นด้วยที่ออกทุกวันศุกร์เนี่ยมันจะมิสลีดกลายเป็นว่าเอ้ยทุกคนจะไปจ้องมอมเมาแล้ววันนี้มันก็มีหวยอะไรที่มันใต้ดินเยอะแยะหวยปิงปองหวยอะไรเต็มไปหมดอยู่แล้วแม้แต่หวยเลขอะไรนะเลขของปิดดัชนีของตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยมันมีหมดอ่ะครับอืมฮะมันมากพอมากไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูความเป็นรูปธรรมเช้าวันนี้ได้หลายเรื่องได้คำยืนยันว่าพี่ไม่ได้มโนแน่นอนนะครับหรือสุดโนไปสุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่อ่ะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่จะจบไหมเรื่องนี้จะจบวันนี้ไหมครับอย่างนี้ดีกว่าข้อสองซักครับค่ะสมมติว่าพรรคเพื่อไทยคนของพรรคเพื่อไทยอาจจะดูอยู่คุณหญิงหน่อยอยากจะพูดอะไรตรงนี้ไหมคะทิ้งท้ายสั้นๆค่ะดูแน่นอนแหละก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่ออกมาจากพรรคเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องหลายราวมากมายเลยนะคะที่เราไม่เห็นด้วยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเองก็ทำหลายอย่างที่เราไม่เห็นด้วยแล้วมันก็กลายเป็นพัฒนามาถึงการข้ามขั้วข้ามขั้นข้ามขั้วนะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ผิดสัญญากับประชาชนนะคะหลายเรื่องที่เรารับรู้เนี่ยเราไม่เคยออกไปโจมตีประชาชนขอโทษไปโจมตีพรรคเพื่อไทยเลยและพยายามเลี่ยงพูดน้อยมากนะคะและเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าไปฟังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการวิเคราะห์แล้วเราก็ย้ำให้ด้วยว่ามันจะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะตอนนั้นใจก็ไม่ยัง50-50ด้วยซ้ำไปแต่พอเห็นบริบทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพากันออกมาทั้งตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวเนี่ยมันก็เลยทำให้เอ๊ะขึ้นมาว่าถ้ามันไม่มีเราไปพูดแทนใจดำเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่สิ่งที่เราพูดไปเล็กๆเนี่ยนะแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันไปแทงใจดำหรือเปล่าทำไมถึงต้องออกด่าหน้ากันมาตั้งแต่หัวแถวยันหางแถวก็เอ๊ะขึ้นมาเหมือนกันว่าหรือมันจะจริงนะคะซึ่งถ้าจริงก็อยากจะบอกว่า อย่าทำเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่จะยิ่งทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเรายังมีความปรารถนาดีต่อพรรคเพื่อไทยนะคะถ้าไม่ปรารถนาดีมีหลายเรื่องที่มีสื่อมาแย่ให้ถามตั้งแต่ต้นๆว่าทำไมถึงออกแล้วทำไมเขาไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่เคยออกจากปากพี่เลยนะพี่ถือว่าเป็นบ้านที่พี่เคยอยู่แล้วพี่ก็ปรารถนาดีแล้วก็พี่ก็เสียใจที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งคะแนนลดลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องกลับมามองตัวเองอย่าชี้นิ้วโทษคนอื่นกลับมาปรับตัวเองนะคะไม่ต้องมาแนะนำให้พี่ไปปรงไปปรับเพราะพี่มีจุดพี่วันนี้พี่รักษาจุดยืนของพี่นะคะ30กว่าปีจุดยืนของฝั่งประชาธิปไตยจุดยืนของการไม่ทุจริตจุดยืนของการทำตามคำพูดตามสัญญาประชาคมซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะพี่มีความสุขแล้วแค่นี้ทุกวันนี้พี่มีความสุขแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะคุณหญิงสำหรับข้อมูลแล้วก็ความตรงไปตรงมาทุกอย่างเช้านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับผมก็ยังดูมีความห่วงใยมีเยอะใยอยู่ก็เป็นคำตอบที่เราหวังว่าความขัดแย้งระหว่างกันน่าจะลดทอนลงมานะคะคิดว่าจะจบไหมเรื่องนี้ใน2วันว่าจบอ่ะวันนี้คงจะต้องไปถามคนในครม.ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีเรื่องใหญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะเรื่องนี้มันก็อาจจะผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จบแต่เพียงเท่านี้แต่ยังไม่จบรายการนะครับแต่ว่าครม.วันนี้คงจะมีต่อที่
ต้องไปสัมภาษณ์ทนายกต้องลองดูด้วยว่าทนายกจะตอบยังไงด้วยแล้วคงถามแล้วคนในเพื่อไทยอีกนึกออกไหมเพราะว่าวันนี้ก็มีประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะก็คงไปถามอีกเผลอๆคุณอุ๋งจะถูกถามเรื่องสัญญาประชาคมนี่แหละก็เดี๋ยวว่ากันประมาณนี้เพราะว่าช่วงหน้ามีเรื่องใหญ่เป็นอีเวนต์ใหญ่เรื่องการเลือกสว.ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับมาดูบรรยากาศแล้วก็มาดูความพร้อมของกกต.กันนิดนึงที่ก็มีการประชุมมีการอบรมเจ้าหน้าที่จะดูแลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วช่วงหน้ามาติดตามกันครับก่อนการเลือกกันเองของผู้สมัครสว.ระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ได้สว.ชุดใหม่200คนสำรองอีก100คนมาดูการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาของเลขาธิการกกต.ที่บอกว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังการเลือกสว.ในครั้งนี้แต่กกต.เองก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดรวมถึงฝากไปเตือนด้วยนะว่าทุกคนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นก็อย่าทำอะไรนะครับที่มันผิดจากความคาดหวังของประชาชนทุกคนน่าจะรู้นะว่าอะไรผิดถ้าพูดถึงเรื่องกฎกติกาด้วยนะ อะไรผิดอะไรถูกแต่ว่ากกต.ก็บอกเองบอกว่าแต่จะจับโกงเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าคนที่มีความรู้มีเงินทุนแล้วก็วางแผนมาเป็นอย่างดีก็มีอยู่พอสมควรพวกไวท์คอลล่าไปดูดิบางทีอาจจะจับมือใครดมไม่ได้ค่ะหลักฐานไม่เจออย่างนี้ใช่ไหมคะคนที่พูดก็คือท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณแสวงบุญมีเมื่อวานนี้ท่านก็เปิดเผยภายหลังการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยกรณีที่มีกระแสการโกงคั่วเลือกสว.มีการเอื้อประโยชน์กันมีการจัดตั้งมีการร้องเรียนเรื่องนี้คุณแสวงบอกว่าขอย้ำว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ยอมรับจริงๆว่ามีผู้ที่มีความรู้ทำผิดมีทั้งนะครับคนที่มีอำนาจมีทุนมีทักษะมีความชำนาญยิ่งเป็นเรื่องการเมืองก็จะมีเครือข่ายมีผู้สนับสนุนซึ่งก็เกิดขึ้นทุกครั้งกับการเมืองในทุกระดับทั้งประเทศโดยข้อมูลที่ทางกกต.ได้รับมามีทั้งที่เป็นเบาะแสทั้งที่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาทั้งที่มีคนมาร้องเรียนดังนั้นนะครับก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศทางกกต.จะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยเรื่องร้องเรียนก็มีการนะครับร้องเข้ามาทั้งการรับจ้างสมัครจ้างคนสมัครให้เงินให้ทรัพย์หรือให้ประโยชน์รวมเป็นความผิดทั้งหมดซึ่งกกต.ก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดสอบสวนพนักงานของกกต.หน่วยข่าวกรองของตำรวจที่ทำงานร่วมกันอยู่เข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประมูลข้อมูลเหล่านี้มาทั้งหมดเลือกวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาบอกว่าคนได้ต้องเป็นกลางอ่ะแต่จริงๆมันคือเรื่องถ้าถามเราแบบเราทั่วไปมันก็คือเรื่องการเมืองนี่แหละครับเพียงแต่ว่ากฎหมายห้าม2-3เรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองนะครับหรือพรรคการเมืองก็คืออย่าช่วยให้ผู้สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกคนสมัครเองก็อย่าให้ฝ่ายการเมืองมาช่วยตัวเองได้รับเลือกมันเป็นความผิดตามกฎหมายแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าการเมืองอ่ะบางทีเขาเรียกว่ามันสมยอมสมประโยชน์กันมันก็จะทำให้เราทำงานยากขึ้นในการที่จะเข้าไปเข้าถึงหรือสามารถจับกุมหรือทำอะไรได้อย่างนี้ครับคือเรื่องร้องทุจริตอย่างที่ถามเนี่ยคือมันก็เหมือนเลือกส.ส.แต่สำหรับผมเนี่ยถือว่าน้อยนะส่วนถ้าจะมีการประท้วงอะไรกันในวันที่เลือกกันพรุ่งนี้คุณแสวงก็บอกนะครับว่าก็พยายามนะครับกกต.จะเน้นเจรจาไม่ใช่ตำรวจเข้ามาควบคุมยังไงก็ขอให้อย่าเสียเวลาส่วนรวมให้การเลือกตั้งเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยค่ะเลยค่ะกกต.ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานเลยนะคะบอกว่าตอนนี้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนเข้ามา300กว่าเรื่อง333เรื่องอ่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พาไปดูกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันดีเดย์แล้วนะคะเลือกระดับประเทศก็คือเป็นรอบตัดสินรอบสุดท้ายจากที่รอบจังหวัดเนี่ยประมาณ 3,000 คัดให้เหลือ200พรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นแล้วว่าโฉมหน้าของสว.ชุดใหม่จะเป็นยังไงถ้าได้นะคะแต่ทีนี้ก็มีข่าวออกมาบอกว่าคือมีกลุ่มผู้สมัครที่เขาเรียกเองว่าเป็นกลุ่มอิสระเขาจัดกิจกรรมกันด้วยอ่ะไปนัดเจอกันเพื่อจะทำความรู้จักกันด้วยนะคะลองไปดูข้อมูลหน่อยเขาจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่โรงแรมหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บเงินคนละ200เป็นค่ากาแฟแต่ว่าวันนี้ไม่เก็บตังค์แล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมทำความรู้จักกันแล้วก็เป็นกล่องรับบริจาคเพื่อจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกิจกรรมจัดที่โรงแรมอมรีแอร์พอร์ตแถวๆดอนเมืองค่ะเป็นการรวมตัวของผู้สมัครสว.สายอิสระเขาบอกไม่มีค่ายไม่มีสังกัดทะลุเข้ามาถึงระดับประเทศเขาบอกบรรยากาศคึกคักมากเลยนะนี่ลองดูบรรยากาศตามภาพก็ได้นะคะเป็นช่วงของการรวมกลุ่มรอบ3เพื่อต้องการให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอไม่เกี่ยวอันนี้ให้รู้จักกันมากขึ้นมีคนมาลงทะเบียนด้วยเขาต้องให้ลงทะเบียนว่าใครจะมาบ้างใช่ไหมประมาณ210คนลองไปดูคลิปสั้นๆบรรยากาศนิดนึงค่ะI'm going to go.
กิจกรรมคึกคักมากนะคะเขาใช้ว่าเป็นผู้สมัครสวสายอิสระแต่มีข้อน่าสังเกตค่ะเขาบอกแม้จะเป็นวงของผู้สมัครอิสระใช่ไหมแต่ปรากฏร่างเงาของคนการเมืองที่เคยมีข่ายด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณวิรัตนชัยนักกาฬสินธุ์อดีตสสไทยรักไทยคุณจำลองครุฑขุนทดอดีตสสนครราชสีมาสังกัดมาแล้วหลายพักเบื้องหลังคนที่เป็นแม่งานก็คืออดีตสจปราจีนบุรีชื่อย่ออ่างซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในแวดวงการเมืองและสื่อสารมวลชนซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าคือยังไงนะคะแต่ว่าอาจจะมาในนามของการเป็นอิสระก็ได้นะคะทีนี้ความสำเร็จของกิจกรรมรวมตัวผู้สมัครสวสายอิสระทั้งเมื่อวานใช่ไหมก็มีการเก็บเงินคนละ200บาทเป็นค่ากาแฟและค่าอาหารได้รับความสนใจมากนะคะทำให้วันนี้ก็จัดอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องจูปิเตอร์นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีช่วงบ่ายความต่างของเมื่อวานกับวันนี้นะก็คือจัดนอกสถานที่แล้วก็ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารชากาแฟไม่มีแล้ว มีให้แค่น้ำเปล่าทั้งวงก็น้ำเปล่านะคะไม่มีการเก็บเงินผู้จัดงานอย่างเป็นทางการเป็นผู้สมัครสวค่ะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่องค์กรอื่นซึ่งจะเสี่ยงผิดกฎหมายกลุ่มนี้เขาพยายามจะเลี่ยงอะไรที่ผิดกฎหมายก็ไม่ทำแล้วในงานเนี่ยก็จะตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้เห็นว่าผู้สมัครระดมทุนกันเองในการจัดงานไม่ได้มีใครออกเงินให้นะแล้วการรวมตัวแบบเห็นหน้ากันในวันนี้ก่อนเลือกตั้งวันเดียวขออภัยก่อนเลือกระดับประเทศวันเดียวอันนี้จะเป็นการแสดงพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มที่เขาบอกว่าเราจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดมีโอกาสสูงสุดในการเลือกสว.หรือไม่เดี๋ยวรอดูกันครับเพราะว่าก็คงมีหลายกลุ่มอาชีพพรุ่งนี้ย้ำนะครับว่าตากันไว้ค่ะรอบแรกนะครับจากแต่ละสายอาชีพ100กว่าคนใช่ไหมก็จะเลือกกันมาเหลือ40คนในสายอาชีพของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการเลือกค่ายเพื่อให้ได้เหลือแค่2คนณตอนนี้นะครับก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันในหลากหลายสาขาอาชีพอยากเห็นแล้วอะแต่เอาจริงๆนะกกต.บอกว่าเรื่องร้องทุกข์เข้ามาประมาณ300กว่าเรื่องแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายคนที่โพสต์นะว่าโอ้มันมีเบื้องหลังมีการหัวออกมาพูดกันเต็มไปหมดเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายจะราบรื่นไหมหรือเรื่องจาก300กว่าเรื่องจะเพิ่มไปเป็นกี่เรื่องเดี๋ยวรอจับตาดูมีแน่นอนอ่ะมีเพิ่มอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามแต่ทางกกต.บอกแล้วว่าหมุดหมายเป้าหมายคืออย่างน้อยๆให้ได้200บวก100ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังว่าถ้ามีประเด็นอะไรจะซอยทีหลังใช่ค่อยมาว่ากันนะครับใกล้แล้วครับใกล้ละเดี๋ยวลุ้นกันต่อพรุ่งนี้นะครับแต่ช่วงนี้ต้องพักกันอีกครั้งครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องวุ่นๆในสตช.กันอีกสักเล็กน้อยเพราะอย่างที่บอกไปว่าณตอนนี้มีแรงกดดันแต่กดไปที่ใครบ้างและสุดท้ายจะมีผลต่ออีกเรื่องนึงในวันพรุ่งนี้ในการประชุมกตร.หรือไม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามครับเรื่องวุ่นๆในสตช.ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้รองโจ๊กก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านเดินทางไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปช.นายตำรวจใหญ่3ท่านว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะครับ3ท่านที่ว่าก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นี่ก็รองผบ.ตร. อีกคนนึงที่เป็นคนเซ็นคำสั่งก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอภิชาติสิริบุญญาผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีแล้วก็พลตำรวจตรีอภิสันต์ วาจีนผู้บังคับการกองวินัยกรณีที่เคยลงความเห็นให้ท่านออกจากราชการไว้ก่อนนะครับโดยบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะครับว่าแน่นอนการใช้สิทธิ์มันก็มี2ทางเลือกคือการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ร้องเรียนปปช.ซึ่งขอเลือกร้องเรียนปปช.กรณีการที่มีการเซ็นคำสั่งให้ท่านออกจากราชการไว้ก่อนบิ๊กโจ๊กได้บอกแบบนี้ครับว่าพลตเอกกิตติรัตน์เนี่ยเร่งรีบดำเนินการเกินไปเพราะดันไปเชื่อตำรวจบางนายและกตร.บางคนที่ไม่อ่านพรบ.ตำรวจปี65ให้แจ่มแจ้งการกระทำที่เร่งรีบเกินไปนี้ทำให้ตนเสียสิทธิ์ก็เลยต้องมาร้องเรียนส่วนตัวท่านนายกถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเหมือนกันไม่ได้ข่มขู่ท่านนายกนะแต่เป็นการเตือนไม่ได้กลัวว่าท่านนายกจะโกรธเคืองเพราะทุกอย่างพูดไปตามกฎหมายเมื่อไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธเคืองตัวบุคคลหรือว่าคุณเศรษฐาทวีสินแต่ถ้าคุณเศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายก็จำเป็นต้องฟ้องแต่เป็นการฟ้องตำแหน่งนายกเท่านั้นไม่ใช่ฟ้องตัวบุคคลและบิ๊กโจ๊กก็ยังทิ้งท้ายว่าหากได้รับการเยียวยามีคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งออกมาให้กลับไปยังสตช.อีกครั้งก็พร้อมสะสางทุกปัญหาหมดจะไม่มีการไล่ล่าสางแค้นใครอย่างแน่นอนนี่บิ๊กโจ๊กพูดแบบนี้ครับถ้าได้กลับก็จะถอนหมดนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นประโยคสำคัญจริงๆประโยคสำคัญเยอะแต่เวลาเราน้อยนะคะทีนี้ใครที่คิดว่าศึกในวงการตำรวจจบแบบเจ้าคิดใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็รอดูนะคะคือตอนนี้บิ๊กต่อได้กลับมาเป็นผบ.ตร.แต่ที่เหลือก็คือรอบิ๊กโจ๊กว่าชะตาของบิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงจับตาดูวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะ26มิถุนายนพรุ่งนี้จะมีการประชุมกตร.ซึ่งท่านนายกเป็นประธานก็มีวาระพิจารณาคำสั่งให้ออกของบิ๊กโจ๊กนี่แหละรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีผล
พลิกกลับมาได้ไหมจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้าไปดูการเดินเกมของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงบ้างไปเริ่มที่บิ๊กต่อก่อนนะคะบิ๊กต่อเราเห็นกันครั้งล่าสุดตามสื่อก็คือวันศุกร์ตอน 5:09 ที่ท่านกลับเข้าสตช.แบบเงียบๆเห็นแค่ด้านหลังเลยว่าหายไปนานเลยนะหายไปนานมากตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวงดออกงานเรียกให้สัมภาษณ์รอดูสถานการณ์และดีลสุดท้ายก่อนตัดสินใจเซ็นถอนคำสั่งเองหรือรอกปคตร.หรือเปล่านะส่วนบิ๊กโจ๊กก็จะเห็นว่าต้องตีเรื่องให้ดังที่สุดเมื่อวานเคลื่อนไหวใหญ่เลยนะคะเดินสายเขย่าทุกฝ่ายเต็มที่เพื่อบังคับวิถีให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการฟ้องบิ๊กต่ายผูกขาเอาไว้ไม่ให้มีลุ้นแข่งชิงเก้าอี้ผบ.ตร.กับตนหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วทีมข่าวเนชั่นทีวีก็เคยเปิดประเด็นนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไฮไลท์เลยค่ะว่าผลของกตร.จะเป็นยังไงเผลอๆวันนี้ก็จะมีคนไปถามท่านนายกเรื่องนี้เช่นเดียวกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในฐานะที่ใหญ่ที่สุดท่านเป็นประธานกตร.นะครับหมดเวลาแล้วย่อมาให้สุดๆเล่าได้แค่นี้จริงๆแต่พรุ่งนี้เรื่องใหญ่จับตาเยอะเลยใช่ค่ะส่วนเป็นข่าวเล่าเรื่องวันนี้สายมูห้ามพลาดนะคะจะพาไปไหว้ขอพรพญานาคราชสี่ตระกูลและจะพาไปดูผลไม้หายากเขาเรียกว่าตะเคราะห์100ปีเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวดูค่ะครับเดี๋ยวรอติดตามกับพี่อู๋สถาพรแล้วก็คุณโอปอวรัญสุดานะครับส่วนเรา2คนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Morning Nation วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ